รู้จักมาร์จิ้นคอลและสต็อปเอาเพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนเทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจระดับของมาร์จิ้นคอลและสต็อปเอาโดยเริ่มจากการเรียนรู้กลไกพื้นฐานของการเทรดด้วยการใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นการเทรดด้วยเลเวอเรจคือการขยายขนาดการลงทุนของการเทรดโดยการยืมเงินจากโบรกเกอร์เช่นเทรดเดอร์ลงทุนด้วยวงเงิน 1,000 US ดอลลาร์เลือกใช้เลเวอเรจ1ต่อ100ทำให้วงเงินการเทรดเพิ่มเป็น 100,000 US ดอลลาร์ข้อดีของเลเวอเรจคือเทรดเดอร์สามารถใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยเปิดรายการเทรดเพื่อทำกำไรจำนวนมากได้ในขณะที่ข้อเสียก็คือการเทรดด้วยวงเงินสูงสามารถสร้างความสูญเสียที่สูงด้วยเช่นกันเมื่อใช้ leverage ในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งเทรดเดอร์ต้องวางเงินประกันหรือเรียกว่า margin requirement ซึ่งขนาดที่ต้องการขึ้นอยู่กับราคาตราสารในจุดที่เปิดออเดอร์สกุลเงินบัญชีเทรด leverage และขนาดของการเทรดยกตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์ต้องการซื้อ EURUSD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.1000 ด้วยขนาด 0.5 ล็อตกับบัญชีสแตนดาร์ดเลเวอเรจ1ต่อ100จะต้องการมาร์จิ้นเพื่อใช้ในการเปิดออเดอร์หรือ use margin เท่ากับ550 USD หากเทรดเดอร์มีวงเงินลงทุน 1,000 USD เมื่อเปิดการเทรดนี้ equity ของบัญชีจะถูกแบ่งเป็น use margin 550 USD และ free margin 450 USDจิ้นหรือ usable margin คือเงินประกันคงเหลือที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้เพื่อการเปิดออเดอร์เพิ่มได้หรือใช้ในการรองรับเมื่อออเดอร์ที่เปิดขึ้นมีการขาดทุนuse margin คือเงินประกันที่เทรดเดอร์ได้มีการนำไปใช้เพื่อการเปิดออเดอร์แล้วเงินจำนวนนี้จะคืนกลับไปเป็นฟรีมาร์จิ้นก็ต่อเมื่อมีการปิดออเดอร์แล้วเท่านั้นเมื่อการเทรดมีกำไรหรือมีความสูญเสียโดยที่เทรดเดอร์ยังไม่ปิดออเดอร์มูลค่ากำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะถูกเพิ่มหรือลดเข้าสู่ส่วนของฟรีมาร์จิ้นและอีควิตี้ของพอร์ตการลงทุนขนาด Equity ลดลงถึงระดับเสี่ยงโบรกเกอร์จะแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบระดับดังกล่าวเรียกว่าระดับ Margin Call เทรดเดอร์อาจแก้ปัญหาโดยการเพิ่มทุนหรือการปิดออเดอร์บางส่วนโดยระดับ Margin Call ของทิกมิลคือ 100% ระดับ Margin Call 100% คือการเทียบระหว่าง Equity กับ Margin Use เมื่อการขาดทุนเพิ่มขึ้นจนทำให้ฟรีมาร์จิ้นลดลงจนหมดเป็นจุดที่ Equity มีค่าเท่ากับ Margin Use หากการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน Equity มีค่าต่ำกว่า 30% ของ Use Margin จะเป็นระดับที่เรียกว่า Stop Out ระบบจะเริ่มทยอยปิดออเดอร์จากรายการที่ขาดทุนสูงสุดจนกว่าจะมีฟรีมาร์จิ้นหรือ Equity เพียงพอรู้เกี่ยวกับ Stop Out Level คือสิ่งที่สามารถนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงแผนการเทรดให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นการบริหารขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับทุนเพื่อให้รองรับระดับ Equity ที่ลดลงจนใกล้กับระดับ Margin Call Stop Out จากตัวอย่างการเทรดในวิดีโอ Pip Value สำหรับการเทรด EURUSD 0.5 ล็อตมีค่าเท่ากับ5 USDและ Stop Out Level เท่ากับ 1.0833 โดยมีวิธีการคำนวณตามที่แสดงในวิดีโอเมื่อราคาของตราสารลดลงออเดอร์จะเจอ Stop Out ก่อน Stop Loss ที่วางแผนไว้เทรดเดอร์สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มวงเงินลงทุนหรือลดขนาดการเทรดเพื่อขยับ Stop Out Level ออกไปดังตัวอย่างที่แสดงในวิดีโอ
ื่ออำนวยความสะดวกให้กับเทรดเดอร์ Digmill ได้เตรียมเครื่องมือคำนวณ Forex ไว้ในเว็บไซต์ท่านสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนขนาดของ Margin หรือ Pip Value ได้อย่างง่ายดายท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกได้ที่ www.digmill.comและรับความช่วยเหลือในภาษาไทยได้ทาง LINE ticknew.th หรือ Facebook ticknew Thailand